หยุดเลิกเคาะได้แล้วเสียงมันดังเดี๋ยวมันไปลากตัวอื่นมาเลิกเคาะได้แล้วนะพอแล้วนะรู้สึกมันจะเยอะเกินไปแล้วโอ้โหไฟติ้งเต็มแล้วครับโอเคโอเคขอลุ้นเลยนะว่าซันเนี่ยผมอยากได้ซอสเพลย์มากๆเลยครับเพราะว่าคือมันเอ้ยโอ้โหเยี่ยมได้ซอสเพลย์เลยครับเยี่ยมไปเลยโอ้โหอย่างไรก็เป็นบิลที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้อัพซันเป็นมาราธอนแล้วก็สเตลแล้วก็ซอสเพลย์ตะกี้นี้นะครับถือว่าเป็นบิลที่ไม่ขี้เหร่เลยใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถคอมโบมาราธอนกับสเตลได้ก็ตรงที่ว่ามาราธอนเนี่ยถ้าน้ำหนักเราอยู่ในระดับไลท์เวทใช่ไหมเราจะวิ่งโดยที่ไม่เสียสตามิน่าถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยการกดนั่งแบบสเตลแล้วกดชิปเพื่อให้มันย่องเร็วๆเนี่ยมันก็ยังเสียสตามิน่าด้วยถูกด้วยใช่ไหมมันเสียสตามิน่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาคอมโบกับสเตลเนี่ยเอ้ยคอมโบเอาสเตลไปคอมโบกับมาราธอนจะทำให้การนั่งแบบสเตลของเราเนี่ยไม่เสียสตามิน่านั่นเองนะครับก็เดินย่องได้ไวเดินย่องได้โดยที่ไม่เสียสตามิน่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบิลที่โอเคแต่ถามว่าปกติผมเล่นแบบนี้ไหมคือไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับปกติผมจะเอาเป็น power house นะครับแต่อันนี้คือไม่ขี้เหร่เลยอันนี้คือเป็นบิลที่โอเคมากๆนะครับอันนี้ต่อไปเนี่ยผมหวังว่าซันเนี่ยจะได้สกิลยิงปืนกันสลิงจิ้งนะครับเพราะว่าถ้าได้ไปเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยอ่ะผมใช้คำว่าเพอร์เฟกต์นะครับเพราะว่าตายยากด้วยมีสกิลที่ตามบิลที่มันค่อนข้าง OP เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างพอใจเลยกับสกิลตอนนี้นะครับตัวอื่นผมไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือซันเนี่ยต้องไม่ให้ตายแล้วครับ คือถ้าทำไมเฟรมันตัวเอียงกันวะ คือถ้าให้ซันตายเนี่ยคือผมแม่งจะเสียใจมากๆและมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คือสกิลโอ้โหโอเคมากเลยอะได้ซอฟต์เพลย์ได้สเตลได้มาราธอนิกโอ้เชียร์ละเดี๋ยวซอมบี้มาเยอะถ้างั้นเดี๋ยวปั๊มเควสตรงนี้เลยดีกว่าแล้วกันนะครับปั๊มไม่ใช่ปั๊มเควสปั๊ม EP ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเรามีซอฟต์เพลย์แล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะครับก็เอาจริงเดี๋ยวถ้าเราบู๊อย่างเงี้ยเนี่ยไอ้เพื่อนที่มากับเราอะไอ้รูกี้มิสเทคนะครับมันอาจจะตายก็ได้นะเดี๋ยวก็อาจจะได้เพื่อนบ้านที่เป็นนายช่างทั้งหมดเนี่ยเข้ามาร่วมกับเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้มันตายก่อนแล้วกันนะครับเราทำจิตใจดีก่อนนะครับไปช่วยมันยิงสักนิดนึงให้มันยืดระยะเวลาในการที่จะให้เราเก็บ MP ก่อนนะครับก็ทำได้นะครับคือมันให้ตายก็ได้หรือไม่ตายก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ปกติเนี่ยผมใช้ให้เพื่อนตายนะไอ้เควสลูกี้มิสเทคเนี่ยแล้วอีกสักแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะโทรกลับมาว่าเฮ้ยคือแผนที่วางไว้ว่าจะสร้างออโต้ช็อปเนี่ยคือแตกพ่ายแล้วว่ะมีคนไม่พอขอเข้าร่วมบ้านได้ไหมนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานนะฮะเดี๋ยวเพื่อนก็คงจะตายเลยครับถ้ามันโดนตีบ่อยๆนะ คือทำได้นะครับมันถามว่าโกงไหมมันเสียผลประโยชน์อะไรไหมเราเนี่ยคือไม่เสียผลประโยชน์นะผมว่าเราได้ตัวละครมาเข้าบ้านเพิ่มตั้ง2ตัวเลยนะแลกกับ1ตัวนะครับหรือบางทีอาจจะได้3เลยก็ได้นะถ้าเรากดยกเลิกเควสนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่ายกเลิกเควสได้ไหมแต่ปกติเนี่ยผมใช้ให้มันตายนะครับก็ไปจัดการกันด้วยนะครับคือถ้าเควสนายช่างขึ้นมาหรือเควสทหารหรือว่าเควสเทรดเดอร์ฟอร์กิฟเนสเนี่ยก็ทำด้วยนะครับคือเป็นเควสที่หาคนเข้าบ้านได้ค่อนข้างเยอะนะครับน่าได้ทีนึงเนี่ยน่าจะได้เกินสักประมาณ2คนขึ้นไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ได้คนหนึ่งนะฮะก็เพิ่มจำนวนประชากรในบ้านของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอีกอย่างนึงคือ ผมอยากให้คำนึงถึงเรื่องของจำนวนอาหารแล้วก็จำนวนเตียงนอนด้วยนะครับคือไม่ต้องไปรีบเอาคนเข้าบ้านให้มันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงทรัพยากรในบ้านของเราด้วยนะครับถ้าอาหารเราไม่พอเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับแล้วก็เตียงนอนไม่พอเนี่ยคือเตียงนอนไม่พอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมว่าเล็กกว่าปัญหากับข้าวไม่พอหรือว่าซัพพลายไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าอาหารไม่พอตัวละครจะติด depressed หรือติดสถานะที่มันค่อนข้างเครียดเนี่ยหนักกว่าไม่มีที่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะคือให้คำนึงถึงเรื่องทรัพยากรกับจำนวนคนด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครนึงเนี่ยมันกินข้าวประมาณ 1.5 ถึง 2 หน่วยนะครับก็
คือถ้าอาหารไม่พอเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยผมมี4คนใช่ไหมคูณ 1.5 เข้าไปหรือคูณ2เนี่ยก็จะเป็น6หรือไม่ก็เป็น8นะครับก็คือถ้าผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วผมยังหาอาหารไม่ได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่กับข้าวจะหมดไปเลยนะครับ8 point นะก็ต้องระวังด้วยนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจุกจิกแต่ว่ามันต้องคำนึงถึงอยู่เสมอนะครับเรื่องทรัพยากรนะอ๋อแบบบึ้มๆอ่ะข้างหน้ามาได้ไหมอินเฟสเทชันอุ้ยอินเฟสเทชันบวกกับซอมบี้ม็อบทั้งนี้เพื่อนน่าจะแตกแล้วแหละ เพื่อนน่าจะตายแล้วครับเพราะว่าคนซอมบี้มันเยอะนะกลับไปเลยกลับไปเลยเต็มที่เราก็จะปั๊ม EAP ไปเงี้ยเรื่อยๆนะครับก็เยอะมากโอ้โหโอ้ยโอ้โอเคเดี๋ยวยิงปืนยิงเฟลลอนเนี่ยเดี๋ยวมันก็มากันอีกนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนอ่ะไม่อีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันตายแล้วครับคือมันเยอะอย่างนี้มันไม่น่าจะไหวแล้วฮะคือเนี่ยมาเรื่อยๆครับโอ้โหโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราปั๊ม EP รัวๆเลยแล้วกันนะครับโอ้เดี๋ยวนะแฟลชแบงค์เอาบึ้มโอเคกดโอ้เชี่ย execute ผิดตัวโอ้จะไป execute ใส่ตัวทหารเพื่อนโอ้โห RIP เลยกันนะครับ rest in peace ช่วยมันสักนิดนึงกันอยากปั๊มสกิลหน่อยโอเคเควสเสร็จเฉยเลยแสดงว่า infestation ข้างในบ้านนั้นมันออกมาร่วมวงกับเราจนมันโอ้ชูตติ้งเต็มแล้วไหนกันสลิงจริงแม่เจ้าคุณพระคุณเจ้าโอ้โหเยี่ยมไปเลยเรียบร้อยครับซันได้สกิลครบตามบิวแบบโอเคแล้วเนี่ยคือแจ่มมากเลยครับผมจะไม่รีสกิลซันแล้วนะครับอันนี้คือเป็นบิวที่ผมก็ค่อนข้างพอใจเหมือนกันนะครับให้ไปเลยนะตอนนี้เนี่ยคือให้ประมาณ 8-9 คะแนนเลยนะครับชอบมากเลยคือบิวตอนนี้นะครับโอเคเลยนะฮะไม่ขี้เหร่เลยนะครับดีเลยแหละไม่ต้องไม่ขี้เหร่อ่ะคือมันดีเลยนะครับมีทั้งมาราธอนสเตลอะไรอย่างซอฟต์เพลย์การซิงจิ้งนะครับก็เยี่ยมไปเลยนะฮะเมื่อไหร่เพื่อนจะตายทีวะมึงล้มหลายรอบแล้วนั่นน่ะเฮ้ยตายได้แล้ว เยอะมากเลยนี่ผมคิดว่าผมฆ่าไปเยอะแล้วนะแม่งยังโผล่มาอีกปืนจะพังโอเคเพื่อนตายแล้วครับโอเคเพื่อนตายแล้วครับเยี่ยมไปเลยโอเคอันเนี้ยไอ้เพื่อนที่มันเป็นบ้านนายช่างเนี่ยมันก็จะย้ายเข้ามาในออโต้ช็อปด้านข้างใช่ไหมก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยมันก็โทรมาเลยครับว่าขอเข้าบ้านด้วยแบบคนไม่พอทำโปรเจกต์ต่อไม่ไหวแล้วนะฮะก็อีกสักแป๊บนึงเนี่ยไม่น่าจะนานแล้วครับเดี๋ยวมันก็ขอเข้ามานะครับเนี่ยฮะบ้านนี้นะครับที่มันจะเข้ามาอีก2คนนะฮะก็เราน่าจะได้1ใน2คนนี้หรือไม่ก็ได้2คนนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยดูอีกทีนะว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าได้2คนแล้วผมก็จะมาเปรียบเทียบทั้ง2คนนะครับว่านิสัยหรือว่าสกิลของใครเนี่ยโอ๊ยกูจะตายเอานิสัยหรือว่าสกิลของคนใดคนนึงเนี่ยดีกว่ากันนะครับก็อาจจะเลือกแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าสกิลแมคเคนิกเนี่ย2คนนี้น่าจะมีสกิลแมคเคนิกนะครับสกิลช่างเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าผมจะเอาแค่คนเดียวนะครับคือไม่เอา2คนนะเพราะว่าทรัพยากรในบ้านเนี่ยคือถ้ามันไม่บาลานซ์เนี่ยผมคิดว่าผมจะเป็นปัญหาในการเล่นของผมนะฮะว่าจะต้องออกไปตามหาอาหารหรือว่าตามหาทรัพยากรหรือว่าสร้างเตียงเพิ่มที่มันต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะเอาแค่คนเดียวนะครับอาจจะเอาแค่คนเดียวนะไม่เอาทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวต้องรอนะครับรอมันทักหมอไม่ใช่คนนี้โอเคไม่ใช่คนนี้นะฮะก็แบบณตอนนี้นะคือผมว่าเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยไปดูไอ้นี่ดีกว่านะครับฐานทัพทหารที่ผมได้พูดไว้ว่ามันมีเรื่องเล่านะครับก็ชื่อว่า Lakeside Com Station นะครับก็อยู่ตรงนั้นเลยนะที่ผมมาร์คไว้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมเล่าตรงนี้เลยดีกว่าก่อนไปถึงนะครับก็ไอ้ฐานทัพทหารนั้นน่ะดีไซน์รูปร่างเลเยอร์การวางสถานที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแมปอื่นนะครับคือถ้าเราไม่เอาไปเปรียบเทียบกับ DLC Heartland หรือว่า Airfield ของ Drucker County เนี่ยไอ้ที่ตรงนั้นน่ะไอ้ Lakeside Com Station เนี่ยมันก็จะเป็นฐานทัพทหารที่ใหญ่และแปลกกว่าที่อื่นนะครับก็ณตรงนั้นนะมันจะมีเหมือนเป็นห้องแลบอยู่ด้านในนะครับซึ่งห้องแลบนั้นน่ะชื่อว่าห้องแลบ Echo 24นะครับ Echo 24นะก็
คุ้นคุ้นไหมครับเหมือนมีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยบอกว่าเคยทำงานในแลบที่ชื่อว่า Echo ใช่ไหมตัวละครนั้นนะครับชื่อว่าด็อกเตอร์เออร์ซูล่าฮอฟแมนนั่นเองนะครับไม่รู้มาก่อนนะดิว่ามันในเกมนี้มันมีแลบ Echo ด้วยนะครับก็ตรงนั้นแหละฮะคือเขาสันนิษฐานกันว่าตรงนั้นอ่ะคือ Echo Lab นะครับอาจจะไม่ใช่สาขาใหญ่ของด็อกเตอร์ฮอฟแมนแต่ผมเชื่อว่าเธอเนี่ยจะต้องเคยมาทำงานอยู่ในแลบนั้นแบบสักระยะหนึ่งอ่ะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยนะครับก็ด้านในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวอักษรที่เขียนบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือ Echo 24นะครับ Echo 24นะครับก็เป็นแลบ Echo น่าจะเป็นไอ้24เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่เขา run number มานะครับว่าแลบตรงนี้เนี่ยคือแลบที่24นะครับหรือจะเป็นชื่อหน่วยก็ได้อันนี้คือไม่ทราบนะครับแต่ทันทีทั้งนั้นเนี่ยแลบนั้นแน่นอนครับเป็นแลบที่มีการพูดถึงในเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราสามารถไปดูได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของดร.ฮอฟแมนนั้นค่อนข้างตรงเลยนะครับว่าเธอเนี่ยทำงานที่ Echo Lab แล้วเราก็จะได้ไปรู้แล้วนะครับว่า Echo Lab เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็มันอยู่ในแบบ Providence Ridge นะครับอยู่ที่ฐานทัพทหารที่ชื่อว่า Lakeside Com Station นะครับก็ไปดูกันได้นะครับด้านในก็จะมีตัวอักษรที่ผมเขียนที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเขียน Echo 24แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำงานนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมต้องบอกกับว่ามันไม่ใหญ่นะฮะมันเป็นเหมือนห้องเล็กๆห้องเล็กๆเหมือนห้องเก็บของอ่ะเหมือนมันเป็นศูนย์เฝ้าระวังอะไรสักอย่างนะครับอาจจะไม่ใช่แลบใหญ่ที่แบบคือถ้าเป็นแลบใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นแบบมีพวกหลอดแก้วทดลองอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ไอ้เล็กไซส์คอมสเตชันอ่ะที่มันเป็น Echo 24นะครับมันเป็นแค่เหมือนเป็นห้องตรวจการห้องเก็บของอะไรสักอย่างของ Echo 24นะครับก็ในนั้นก็จะมีไอ้นี้ด้วยนะ Cleo Drop นะครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Cleo Drop คืออะไรคือมันเป็นของที่ทาง Cleo เนี่ยจะยิงลงมาจากฟ้าให้เราในโหมด Daybreak นะครับก็ด้านในเนี่ยมันก็จะมีพวกซัพพลายพวกอาหารพวกอะไรพวกนี้ใช่มั้ยพวกอาหารเนี่ยจะไปโผล่ใน DLC Heartland หรือว่าตัวเกมหลักที่เรากำลังเล่นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น Daybreak เนี่ยก็จะเป็นพวกอาวุธกระสุนนู่นนั่นนะฮะก็ใน Echo 24 Lab ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีเช่นกันนะครับมีเป็นโอ้โหเป็นลูกคล้ายๆระเบิดขีปนาวุธเลยนะครับคีโอดอปมันจะรูปร่างคล้ายลูกปืนใหญ่นะครับก็มีเก็บไว้ด้วยนะมันไม่ใช่เล่นๆนะครับคือผมคิดว่าเลกไซส์คอมสเตชันตรงนี้เนี่ยแม่งต้องมีเชี่ยอะไรแบบลึกกว่านี้แน่ๆแต่เกมมันไม่ได้มีกระดาษโน้ตอะไรแปะไว้ในนี้เลยนะครับเนี่ยนี่คือเลกไซส์คอมเลกไซส์คอมสเตชันนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมาแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าEcho 24เนี่ยมันอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูอย่างเงี้ยแหละโอ้ยเชี่ยแม่งตบหน้าเมกูโอ้ยเดี๋ยวคือดูอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ดูเป็นฐานทัพทหารที่ดีไซน์แปลกตาแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมแบบมีเอาโพสแค่แบบ artillery strike แค่นั้นเองคือแล้วไงอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ Echo 24เนี่ยมันอยู่ใต้ดินตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมกระโดดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ Echo 24อยู่ข้างล่างเลยนะก็โอ้ยโทษทีครับพูดเยอะเกินกินลมเข้าไปนะฮะมันอยู่ด้านล่างนี้แหละฮะอยู่ไม่ใต้ดินนะไม่ใช่ใต้ดินนะครับอยู่ตรงด้านล่างพวกซอมบี้มันยืนเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะลงไปดูนะครับว่าแมปด้านล่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับว้ายกว่าจะหมดอ่ะโอเคแล้วเราเดินออกมาด้านนอกนะครับก็เดี๋ยวขอแวะไปเก็บไอ้ของที่อยู่ในรถ military truck ก่อนนะครับผมไม่เอารถคันนี้นะรถคันนี้คือกระจอกนะฮะคือไม่เอาแล้วไม่เอาบิ๊กบอสในซีซั่น2นะครับคือตอนนี้รถโอเคแล้วครับได้รถตู้มามีรถตู้คันนี้แล้วก็รถตู้พยาบาลนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเราเดินออกมาทางซ้ายจากประตูหลักนะครับก็นะมาทางนี้นะครับมาที่ตีนเขาภูเขาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่แหละครับนี่ฮะคือทางเข้าของแลบ Echo 24นะครับก็เนี่ยเดินมาจากทางนู้นแล้วก็เข้ามาก็จะเจอป้ายที่เขียนว่า Echo 24นะครับ E C H O 2424นะฮะเนี่ยแหละครับ Echo 24นะครับเป็นแลบที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแลบย่อยไม่น่าจะใช่แลบหลักของดร.ฮอฟแมนนะครับแต่ผมเชื่อว่า
เธอหน้า เธอหน้าจะมาที่นี่นะครับก็คือเป็นสถานที่ลับนะครับที่ไม่ค่อยมีใครรู้อ่ะผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครรู้นะครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เปิดแผนที่ Providence Ridge แล้วก็หากล่องแร่นะครับก็จะไม่รู้เลยนะว่าตรงนี้มันมีอย่างนี้ดูด้วยนะครับนี่แหละฮะนี่ครับตรงนี้คือ Cleo Drop นะฮะนี่คือหน้าตาของ Cleo Drop นะครับเหมือนลูกปืนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องของ Echo Lab เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Cleo นะครับคือ Echo กับ Cleo เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่ง Echo เนี่ยผมเชื่อว่าอุ๊โอ้ holy shit Eternal Guard เชื่อเป็น AK ในตำนานโอ้ยน้ำลายเหนียวเลยโอ้ AK นี้คือโอเคมากเลยครับ150นัดแม็กนี่อย่างกับถังแก๊สอะแม็กปืนนี่เหมือนถังแก๊สเลยครับเดี๋ยวดูนะนี่เป็นไงฮะแม็กปืนอย่างกับถังแก๊สเลย150นัดยิงเพลินเลยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพูดต่อผมเชื่อว่า Echo เนี่ยทำงานให้กับองค์กรสักองค์กรหนึ่งซึ่งส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวข้องไหมคือน่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กรสักองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยมีชื่อนะเดี๋ยวผมเอาไปพูดในว่าจะไม่พูดคำนี้แล้วว่าจะไม่พูดคำนี้แล้วเดี๋ยวผมไปพูดในเวทีสตอรี่นะครับก็พูดไปก่อนแล้วนะครับว่าองค์กรนี้เนี่ยน่าจะมีชื่อว่า Human Feature Fund นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนยังไม่สปอยมากนะครับซึ่ง Echo เนี่ยน่าจะเป็น1แล็บที่ทำงานให้กับ Human Feature Fund นะครับก็เดี๋ยวไปพูดในนั้นนะครับส่วน Cleo เนี่ยคืออันนี้ผมใบคอนเซ็ปต์ที่ผมจะโอ้เดี๋ยวเฮ้ยช่างมันเดี๋ยวเปิดคอมมานด์สตาร์ทแล้วกันครับคือไอ้ Cleo เนี่ยผมขอใบทฤษฎีที่ผมจะตั้งเอาไว้แล้วกันนะครับว่าผมจะใช้ทฤษฎีของ Hunger Game นะครับคือ Hunger Game เนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันเอาตัวรอดใช่ไหมว่ามีคนเซตเกมให้มีคนเซตไทม์ว่าอีเวนต์นี้จะเกิดยังไงใช่ไหมซึ่งผมเชื่อว่า Cleo เนี่ยกำลังทำแบบเดียวกับผู้คนที่อยู่ในเกมนี้ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวไปขยายความอีกทีนะครับในเรทารอนสตอรี่นะครับคือผมค่อนข้างที่จะมีพรูฟแต่ไม่ใช่พรูฟที่ออฟฟิเชียลอะนะฮะคือเป็นพรูฟที่ผมคิดว่ามันก็น่าจะใช้ได้เอาเป็นว่าคือตัวเกมมันก็ไม่ได้ให้อะไรขนาดนั้นไงคือต้องไปหาเองนะครับก็ได้ข้อสรุปมาค่อนข้างเยอะนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปดูในตอนนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกับอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับลุงบาวตี้โบรกเกอร์นะครับคือเดือนที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่แล้วผมบอกว่ามันจะมีแพ็ค Critical Response ใช่ไหมครับแต่ตัวเกมเนี่ยเปลี่ยนเป็นแพ็ค Plunder Pack นะครับหรือแพ็คโจรสลัดนะก็มันมีเหตุผลนะครับแต่ผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาแจ้งว่าไงคือจำไม่ได้แล้วคือ Critical Response เนี่ยที่เขาเอาออกไปเนี่ยคือจำไม่ได้แล้วว่ามีเหตุผลอะไรนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแพ็คใหม่นะครับก็คือThe Plunder Pack นะครับแพ็คนี้จะมีปืน .50 ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาเก็บนะครับมาปั๊มปืนนี้ได้นะครับค่อนข้างคือมันดีนะฮะถึงแม้ดีไซน์อาจจะไม่เท่อะไรขนาดนั้นนะครับคือมันเป็นปืนแบบโจรสลัดสมัยก่อนนะครับก็แต่มันยิง .50 ไงมันก็ถือว่าโอเคกว่าทุกปืนนะครับเสร็จตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงเรื่องตัวละครในบ้านกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครผมมีตัวอะไรแล้วบ้างนะครับก็ตัวแรกนะครับซันเฮ้ยลิ้นเปี้ยเลยซันนะครับก็ฮีโร่สแตทตอนนี้นะครับก็คือบวก 5แม็กเฮลนะครับก็ไม่ได้เจ๋งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยผมอัพเป็นมาราทอนสเตลซอฟต์เพลย์การสลิงจิ้งแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาไปอัพเป็นในนี่นะโปรแกรมมิ่งนะครับเพื่อเอาไปเปิดCreo Drop นะครับก็ยังไงก็ตามนั้นนะฮะส่วนคริสเตียนนะครับตอนนี้ก็คือมี work schedule นะครับซึ่งบวก 2 labor นะครับแล้วก็มี utility นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะอัพเป็นไฟฟ้าละกันนะครับเพราะว่า plumbing เนี่ยมันคือแค่อัพห้องน้ำใช่ไหมแต่ถ้าอัพไฟฟ้าเนี่ยจะได้ที่ปั่นไฟแบบแสงอาทิตย์แล้วก็ตู้เย็นนะครับก็คือน่าจะโอเคนะฮะน่าจะโอเคกว่านะครับคริสเตียนนะฮะ
ตัวต่อมาครับมาร์คนะครับอันนี้คือตัวละครที่เราไปได้มาจากเควส Rookie Mistake นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันมี2คนแต่ว่าผมเตะไปคนนึงนะครับเพราะว่าอีกตัวนึงเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคนะฮะนิสัยของเขานะครับ Real Road Engineer นะครับเป็นนายช่างที่ทำงานอยู่ที่เกี่ยวกับทางรถไฟนะครับก็ทำให้มีสกิลเมคานิกนั่นเองนะครับส่วนพันนาซิสนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเขาไปต่อยคนที่มีความคิดเกี่ยวกับนาซีมั้งครับคืออันนี้ไม่รู้ว่านาซิสอันนี้เป็นอันเดียวกันกับนาซีหรือเปล่าซึ่งมันส่งผลทำให้คนในบ้านเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าคือบางทีก็อาจจะมาต่อยเขานะครับแล้วก็มีเชียร์ฟูลนะครับบวก4โมเรลนั่นเองนะครับก็โอเคเลยแบบโหทุกตัวละครแม่งบวกโมเรลเลยผมโคตรชอบเลยว่ะมาตัวท้ายเอ้ยไม่ใช่ตัวท้ายตัวต่อมานะครับเกบี้นะฮะก็เกบี้นะครับตอนนี้ผมได้อัพกันสลิงจิ้งนะครับแล้วก็อัพเป็นเมทัลเวิร์กนะครับคือเปลี่ยนจากคอนสตรักชั่นมาเป็นเมทัลเวิร์กเพราะว่าจะเอาไปคราฟอาวุธแทนนะครับคือเลเบอร์เนี่ยผมไม่เอาแล้วนะฮะเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเจมี่นะฮะตอนนี้คือเจมี่เนี่ยยังไม่ได้มีสกิลขั้น2อะไรนะครับแต่ว่าผมได้ทำการเพิ่มสกิลการ์เดนนิ่งเข้าไปนะครับเพื่อจะทำให้เธอเนี่ยสามารถไปหยอดปุ๋ยใส่แปลงผักไฮโดรโปนิกในบ้านได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเพิ่มการผลิตนะครับแล้วก็ลบ2เทรดนั่นเองนะครับตอนนี้คือฮีโร่สแตทของเจมี่คือลบ2เทรดนะครับก็ตามนี้นะครับคือในบ้านก็เริ่มขยายขึ้นแล้วก็ตอนนี้เรายังขาดหมอคาไลยาพ่อครัวใช่หมอกับพ่อครัวแล้วก็ตัวละครอีกนิดๆหน่อยๆนะฮะต่อไปเนี่ยคือตอนนี้ผมยังได้คุกกิ้งที่เป็นพ่อครัวแล้วก็หมอนะครับก็2ตัวนี้อีกตัวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นพวกเควิร์กสกิลแล้วนะครับคือเดี๋ยวต้องรีบหาแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทรัพยากรมันไม่พอนะครับคือของในแมปเนี่ยเรทัลโซนมันมีไม่เยอะแล้วถ้าเราอยู่ในแมปนี้นานๆเนี่ยคือของก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนมันก็ไม่เจเนเรตมาทีนะฮะเดี๋ยวอาจจะใช้เรดิโอในการช่วยเจเนเรตคนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกเควสนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเราจะเล่นจบด้วยเนื้อเรื่องของชริฟนะครับหรือนายอำเภอซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนายอำเภอเลยสักคนในบ้านนะครับก็มันแบบน่าเบื่อนะฮะน่าเบื่อตอนนี้คือมีวอลลอร์ดเต็มบ้านกับบิวเดอร์เต็มบ้านเลยนะครับคือชริฟไม่โผล่หัวมาเลยสักคนโอเคครับในสุดพาร์ท3ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับในพาร์ทต่อไปนะครับผมจะพาไปรูทที่เมืองเซาท์ฮอปสันนะครับแล้วก็อาจจะหาคนเข้ามาเพิ่มอีกสักคน2คนนะครับเพื่อให้เตรียมตัวย้ายเข้าไปในบ้าน Fire Station นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ